เจริญพรหลวงพี่ชื่อพระมหาวีรพงษ์นิมโลนะบวชปี2545ก็ถือว่าเป็นความโชคดีที่หลวงพี่ได้เรียน DOU รุ่นแรกคือรุ่นที่1นะซึ่งตอนนั้นหลวงพี่เองก็ได้มีโอกาสลงเรียน DOU ช่วงนั้นเป็นบรรยากาศของได้เรียนในโรงเรียนวัดพันธุ์ในฝันวิทยามาตลอดการที่ DOU ได้นำหลักสูตรนะจัดทำหลักสูตรขึ้นมาโดยนำองค์ความรู้ที่ได้จากโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันเช่นเรื่องเคสตี้เรื่องกฎแห่งกรรมมาทำให้เป็นหลักสูตรขึ้นมาก็ถือว่าดีมากๆนะตอนนั้นมีวิชากฎแห่งกรรมพระโลกวิทยาจักรวาลวิทยาศาสตร์แห่งความเป็นพระสัมพุทธเจ้าแล้วก็เป็นวิชากลุ่มสมาธิเช่นการปฏิบัติธรรมเพื่อการเข้าถึงพระธรรมกายจะเป็นหมวดสมาธิวิชาต่างๆแล้วก็กลุ่มวิชาฝึกฝนอบรมตนเองการทำหน้าที่การมิตรกับชาวโลกซึ่งต้องบอกว่า DOU นะนำวิชาเหล่านี้เป็นหลักสูตรที่หาเรียนไม่ได้ในมหาลัยใดโลกแต่ว่าเราได้มาเรียนที่ DOU นั้นเป็นรุ่นแรกที่ได้เรียนก็ยืนยันว่าหลักสูตรดีจริงๆก็อยากเชิญชวนทุกคนได้มาเรียนกันส่วนว่าเรามีส่วนช่วยยังไงในการนำพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกต้องบอกว่ามีส่วนสำคัญอย่างมากเพราะชาวโลกเนี่ยต้องการความรู้ที่แท้จริงของพระสมุทรเจ้าความรู้ที่นำมาสู่ความบริสุทธิ์แล้วก็ความสุขที่แท้จริงทำให้เขาได้มีเป้าหมายชีวิตในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องหลวงพี่เองก็ได้นำไปใช้ในการเทศสอนไปลงศูนย์ทั้งในสาขาในประเทศแล้วก็ต่างประเทศก็เกิดไปต่างประเทศก็รู้ว่าความรู้ที่เราได้เรียนจาก DOU ไปเนี่ยนำไปใช้ได้ใช้ในการเผยแพร่ทั้งฝึกตัวเองด้วยแล้วก็ทำให้การเป็นกับชาวโลกด้วยก็ถือว่าหลักสูตร DOU เนี่ยเป็นไปเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาแล้วก็วิชาธรรมกายไปทั่วโลกได้จริงๆครับมีพุทธพจน์บทหนึ่งบอกว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมทานชนะการให้ทั้งปวงการที่ให้เราให้ธรรมทานก็คือได้ส่งเสริมพระภิกษุสามเณรท่านได้เผยแผ่ธรรมะกับพระพุทธเจ้าให้ธรรมทานไปทั่วโลกการที่เราสนับสนุนให้ท่านได้มาศึกษาในคำสอนพระพุทธเจ้าคือศึกษาDOUเป็นคำสอนในพระพุทธศาสนาการจะศึกษาด้วยการให้ทุนการศึกษากับท่านเราก็ได้ปัญญาบารมีไปด้วยนะเรียกว่าปัญญาบารมีที่เกิดจากการสนับสนุนการศึกษาพระภิกษุท่านก็เรียนแล้วนำความรู้เหล่านี้ไปเผยแผ่ไปเทศสอนไปฝึกตนเองแล้วก็เป็นทำประโยชน์ให้กับชาวโลกเนี่ยเราก็จะได้บุญต่อกับท่านไปด้วยเพราะนั้นบุญปัญญาบารมีเนี่ยถือว่าเป็นบุญที่ทำให้เราได้มีปัญญามากถ้าเราอยากได้ฉลาดมีปัญญามากเราก็ต้องสร้างเหตุนั่นก็คือการที่เราได้ทำบุญสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับพระสามเณรน่ะท่านได้เรียนแล้วท่านก็จะได้ขยายความรู้ขยายเผยแผ่วิชาธรรมกายเผยแผ่พุทธศาสนาไปทั่วโลกดีไม่เอ่ยนะก็ขอเชิญชวนทุกคนได้มาร่วมบุญกองทุนการศึกษาพระสามเณรสนับสนุนพระพุทธศาสนาและก็วิชาธรรมกายจะได้เผยแผ่ไปทั่วโลกวันที่16กันยายนนะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านได้มาสั่งสมบุญใหญ่ด้วยการถวายกองทุนการศึกษาพระสามเณรทั่วโลกนะต้องบอกว่าทั่วโลกเพราะว่าเราจะได้บุญใหญ่ทั้งทั่วโลกเลยเป็นบุญที่ทำให้เราเนี่ยได้มีโอกาสได้บุญปัญญาบารมีแล้วก็เป็นการให้ธรรมทานธรรมะคำสั่งสอนพระเจ้าเก็บรักษาไว้มีพระภิกษุสามเณรท่านได้ศึกษานำไปเผยแผ่นำไปขยายเราก็ได้มีส่วนในบุญนั้นทุกๆบุญทุกคนจะได้บุญปัญญาบารมีติดตัวไปข้ามภพข้ามชาติขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านก็ขอเชิญชวนทุกคนทั่วโลกเลยมาร่วมบุญใหญ่นี้ด้วยกันเจริญพร